ขึ้นตอนนี้สำหรับ MV ตัวใหม่แล้วมีจะอยากจะฝากพูดถึงบ้างครับผมก็คือ MV สาธุ 5G นะฮะเป็น MV ที่เราต้องการให้เพลงมันมาช่วงปีใหม่คือหนังเราเนี่ยจะเข้าประมาณสงกรานต์เราต้องการโปรโมทให้เพลงเนี่ยมันติดตลาดก่อนเหมือนเพลงทั่วไปอ่ะเวลาเขาโปรโมทเขาต้องโปรโมทล่วงหน้าก่อนอัลบั้มวางสมัยก่อนนะก่อนเทปจะวางเราก็โปรโมทใช้วิธีเดียวกันคือโปรโมทล่วงหน้าให้เพลงนี้มันติดตลาดก่อนพอเพลงติดตลาดปุ๊บเราก็จะให้คนรู้จักหนังมากขึ้นนะฮะเราก็เลยเอาตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ช่วงปีใหม่เนี่ยแหละเพราะว่าเพลงนี้มันจะเป็นเพลงสนุกสนานเต้นรำระบำได้แล้วก็เดี๋ยวพออีกสักพักนึงจะมีเพลงของหลวงพี่แจ๊สของเป็นที่พี่แจ๊สร้องออกมาทีนี้เราก็เอาของแซคชุมแพออกมาก่อนชื่อสาธุ 5G นะครับตอนเราวางไปเราก็ตอนเราโหลดออกจำได้ว่าประมาณวันที่25ตอน 6:00 น.เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือปล่อยไปตามยถากรรมก็ปล่อยไปฮะก็หลังจากนั้นก็มีดราม่าอะไรกันคือจริงๆจุดหมายจุดประสงค์ของ MV เนี้ยคือเพลงเนี้ยในความหมายของเนื้อเพลงอ่ะทั้งหมดมันมี3นาที57วินาที17วินาทีใช่มั้ยฮะคือมันมาตอนหลังที่มีประเด็นเนี่ยคือมาตอนหลังที่เป็นประมาณเกี่ยวกับในหนังเนี่ยเอามาใส่ไว้นิดนึงอยู่ประมาณครึ่ง30วิหรือนาทีนึงไม่ถึงอ่ะนะเพราะจริงๆแล้วเพลงเราอ่ะก็พูดในแง่ดีคือไม่ได้พูดแบบสอนตลอดคือบวชพระต้องเฮ็ดดีให้ได้ต้องทำบุญใครทำบุญขอให้รวยขอให้รวยแล้วก็อวยพรกันไปแต่พอดีตรงจุดเนี้ยเราตั้งใจตอนนั้นที่เราติดต่อน้องเนี่ยเราใช้ทางโมเดลลิ่งติดต่อเพราะเราก็หาอยู่ว่าน้องเขาอยู่ไหนเพราะว่าเราหลวงพี่แจ๊สเนี่ยถ้าใครได้ดูจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องราวในสังคมที่เกิดขึ้นปุ๊บแล้วเราก็มาใส่ไว้ในหนังแล้วก็ให้หลวงพี่แจ๊สเนี่ยเอาธรรมะเอาศีล 5อะไรเนี่ยมาสอนให้กับคนที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในสังคมถ้าใครจับจุดดีๆเนี่ยพระแจ๊สเนี่ยเขาจะสอนว่าคนเราไม่ว่าจะด่าหรือจะทำอะไรทุกอย่างมันต้องมีสติใช่ไหมฮะแล้วพอดีเราใส่บทให้น้องเขาไปไงให้เขาพูดอย่างนี้พระแจ๊สก็จะสอนว่ามันต้องมีสติเพราะว่าถ้าไม่มีสติเนี่ยในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่เห็นคนหลายคนพลาดไปแล้วนะฮะอย่างกรณีกับรถกูอ่ะอย่างน้องคนนั้นพี่ก็รู้จักพี่ก็ว่าเขาเป็นคนน่ารักนะเจอเขาก็ไหว้พูดจาเพราะพี่ก็ยังงงว่าทำไมเขาถึงเป็นข่าวแล้วทุกคนก็ไปลุมด่าเขาซึ่งทั้งที่ไม่รู้จักเขาอ่ะใช่ไหมฮะซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมายคือคนเราควบคุมสติไม่อยู่พอเราคนเราโมโหมันก็ต้องขึ้นเป็นของธรรมดาก็ลุมเขาซะจนแบบไม่มีงานทำอะไรไปแต่ทุกคนสมัยนี้มันกลายเป็นแบบนี้ไปละคือถ้าไม่ใช่พวกก็ลุมจนตายอ่ะเราก็เลยว่ามันน่าจะเอามาสอนหน่อยไหมในหนังนะฮะเราก็มาสอนแต่ก็บทมันเหมือนเป็นการโต้ตอบของน้องกับพระเหมือนกันเหมือนว่าน้องเนี่ยกำลังด่ากับพระอยู่คือจริงในคลิปเนี่ยที่น้องเห็นเนี่ยมันตัดออกมาแค่นั้นแต่จริงๆก่อนในหนังเนี่ยมันจะมีอีกคือน้องเนี่ยน้องปืนกับคุณแม่เนี่ยเขามาเล่นอยู่ประมาณในหนังไม่ถึงนาทีเขาคือเป็นฉากที่พ่อแจ๊สเดินไปใส่บาตรเดินไปบิณฑบาตแล้วพ่อแม่ลูกคนนี้เข้ามาใส่บาตรแล้วก็เจอเขาก็ใส่พ่อแจ๊สก็ดันไปน้องใช่ไหมคนในคลิปน้องเป็นคนในคลิปที่ด่าตำรวจใช่ไหมเด็กก็เลยขึ้นมาก็เถียงกับพระเถียงไปเถียงมาอะไรเงี้ยพระก็สอนว่าโยมทำอย่างนี้ไม่ได้นะโยมต้องมีสติถ้าโยมไม่มีสติเนี่ยชีวิตโยมจะพังนะพระแล้วเด็กวัยรุ่นน่ะในเรื่องก็เป็นเด็กวัยรุ่นอะไรคือจริงๆน้องเขาไม่ได้เล่นทั้งเรื่องน้องเขาเล่นแบบรับเชิญนิดนึงนะฮะซึ่งในเรื่องนี้มันจะมีรับเชิญเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสังคมเยอะแยะไปหมดถ้าใครดูหลวงพี่แจ๊สภาคแรกเนี่ยก็จะรู้ว่ามันก็มีแบบเล่นเกี่ยวกับกรณีเอารถชนอะไรอย่างนั้นน่ะมันก็มีน้องด่าตำรวจผิดกฎหมายตรงไหนอ่ะก็เขาหมิ่นประมาทไปแล้วเขาก็โดนจับไปแล้วใช่ไหมแล้วน้องเขาไม่ได้ฆ่าคนตายนะทำไมเวลาคุณเปี้ยวไปฆ่าหันศพอุ้ยยนยอกันทำพวงกุญแจออกมาขายทำอะไรออกมาขายทำไมไม่มาตรงนั้นอันนี้เขาไม่ได้ฆ่าคนตายปืนมันไปยิงใครตายหรือเปล่ามันไปขายยาเสพติดหรือเปล่าไม่ได้ทำน้องเขาแค่ไปโมโหแล้วดันไปด่ากับท่านผู้พิทักษ์กฎหมายจริงๆคนก็มองว่าทำไมถึงไม่เอาสแตนด์อินมาเล่นแทนน้องปืนทำไมต้องเอาตัวจริงมาเล่นเลยครับผมน้องถ้าเกิดเอาสแตนด์อินมาเล่นมันก็ไม่มันเท่าตัวจริงหรือเปล่าแต่ตัวจริงเขาก็ไม่ได้เป็นคนเลวเป็นคนชั่วอะไรนะเขาก็ขอโทษไปแล้วขอโทษสังคมไปแล้วออกรายการต่างคนต่างคุยอะไรนั่นแหละออกไปแล้วแล้วก็เขาก็
ดนตำรวจจับแล้วเขาก็เสียค่าปรับไปแล้วเขาไม่ได้เป็นคนเลวนะแต่ว่าน้องเขาให้สัมภาษณ์ช่องนึงเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ติดต่อไปว่าให้ไปด่าลูกศิษย์ไม่ได้ให้มาด่าพระคืออย่างนี้ตอนพี่ติดต่อเนี่ยพี่ตามหาน้องอยู่พี่ก็ติดต่อไปทางช่องที่พี่พูดเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ไม่ได้รับการเสร็จพี่ก็หาโมเดลลิ่งโมเดลลิ่งชื่อแต๋วก็บอกว่าอีแต๋วบอกว่าติดต่อได้แต่ฮาลั่นทุ่งเขาชื่ออย่างนี้เขาบอกติดต่อได้เขาจะไปคุยยังไงกับเด็กเราไม่รู้ไงแต่พอมาถึงเราก็บอกเนี่ยต้องด่ากับสวนกับพระแจ๊ดเข้าใจไหมน้องอย่าทำน้องอย่าบอกสิว่าพี่เห็นคลิปอะไรต่างๆมาทุกคนก็มีไม่ถูกไม่ชอบพระก็ด่าพระกันเยอะแยะไปหมดพระกินเล่นยาบ้าพระติดกินเหล้าพระเต้นโป๊พระอะไรเต็มไปหมดทำไมเราไม่ไปตรงนั้นน่ะอันนี้พี่แค่ยกตัวอย่างให้ฟังแสดงว่าความการถ่ายทำเนี่ยน้องไม่ได้มีการแบบว่าเออหรือว่ามีการแบบโต้แย้งอะไรกับผมไม่เราก็บอกน้องแล้วน้องก็รักน้องเขาก็แบบเราให้เขาเล่นเขาก็เล่นให้คือจริงๆมันไม่ได้บนความผิดที่น้องเราสอดเราบอกให้น้องเขาพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ในบทแต่ณตอนนี้คนมาโฟกัสที่ตัวที่พี่บทที่เรื่องน้องไปเล่นแล้วก็กับบทที่ไปด่าพระแล้วน้องเขาผิดอะไรล่ะที่พี่ถึงเอาเล่นไม่ได้ถามเซนน้องก็ผิดอะไรแล้วพวกน้องไม่เคยด่าตำรวจกันเหรอ แต่มันไม่เป็นข่าวไง เราไม่ได้บอกว่าด่าตำรวจแล้วอุ้ยน้องเป็นคนดีมากน้องด่าตำรวจด่าสรรเสริญเยาวชนต้องเรียนแบบเราไม่ได้พูดอย่างนั้นน้องต้องมีสติโยมต้องมีสตินะถ้าโยมไม่มีสติชีวิตโยมจะพังพระแจ๊ดพี่จำไม่ได้แต่มันออกมาแนวนี้พระแจ๊ดพูดอย่างนี้พระแจ๊ดไม่ได้บอกว่าโอ้ยน้องเก่งจังเลยน้องด่าตำรวจเยาวชนเรียนแบบเดี๋ยวนี้ด่าตำรวจไม่ใช่คิดประเด็นว่าพอเอาน้องเขามาเล่นเราฟีดแบ็กมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีกระแสคือพี่ไม่ได้คิดว่าน้องเขาเป็นคนเลวไงมีคนไปบอกกูไม่ดูหรอกหนังไอ้เลวนี่เล่นกูว่ามึงอะเลวมึงไปด่าเขาว่าเข้าใจไหมน้องคนเราถ้าเป็นคนดีจะไม่ด่าคนอื่นถ้าน้องด่าคนอื่นน้องเลวไปว่าคนอื่นเขาเลวได้ยังไงน้องรู้จักเขาเหรอน้องแค่เห็นในคลิปอะไรเนี่ยอะไรยุตยัยในอะไรวะในเฟซโซเชียลในโซเชียลน้องไปด่าเขาว่าเป็นคนเลวเขาต้องเลี้ยงพ่อแม่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเข้าใจไหมที่ผมการคิดไต่ตองมาก่อนล่วงหน้าแล้วใช่ไหมว่าการที่เอาน้องมาเล่นคือโอเคคิดแล้วถึงได้ทำไงอีบ้าทำไมทำไมไม่เอาลบน้อยเกินไปทำไมเราจะว่าเราคิดแล้วที่แรกไต่ตองมาถึงที่เรื่องห้าสี่สามสองคิดแล้วก็ได้ทำเพราะว่าพี่รู้สึกว่าน้องเขาไม่ได้ทำชั่วไม่ได้ทำผิดอะไรมันยังมีคนอีกหลายคนที่ฆ่าคนตายแล้วก็ติดยาเสพติดขายยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยไปตรงนู้นดีกว่าเพราะน้องเขาก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่เขาไอ้อย่างนี้พอหลังจากเป็นข่าวไปแล้วคนได้โทรไปคุยกับแม่กันของปืนไหมยังไม่ได้โทรเดี๋ยวว่าเย็นนี้จะเจอเขาก็จะคุยกันแล้วบทสรุปเป็นไงพี่พลจะบทสรุปถ้ามันอย่างนี้เนาะบทสรุปมันก็คือว่าในหนังเนี่ยเราสามารถตัดออกได้แต่ถ้าแบบว่ายังมีอีกกลุ่มนึงที่เขาอยากจะดูว่าน้องปืนเนี่ยคดีแค่ด่าตำรวจหมิ่นประมาทตำรวจแต่ก็เคลียร์กันไปแล้วเนี่ยไม่ถึงเป็นคดีฆ่าคนตายเขาเล่นเป็นยังไงเราก็อาจจะเอาไว้เพราะมันอยู่ที่ว่าเราจะตัดออกหรือว่าเอาไว้ก็ได้แต่ยังไงเราก็ต้องถ้าคิดว่าเราผิดเราก็ต้องขอโทษนะฮะว่าเราอาจจะคิดไม่ได้คิดมากเราคิดแค่ความสนุกสนานแค่นั้นเองแต่กรณีที่เราด่าพระด่าอะไรเนี่ยเราไม่ได้มีจุดประสงค์เราต้องการสอนคนดูแค่นั้นเองแปลว่าเป็นความตั้งใจของพี่พจน์ที่จะใส่ไดอะล็อกนี้เข้าไปในหนังตั้งใจตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วเพื่อให้รู้ไงว่ามันมีคนอย่างนี้อยู่มันด่าพระก็ด่าต่อหน้าเลยไม่ใช่ด่ารับหลังงุ๊บเง็บงุ๊บเง็บอีนั่นอีนั่นอีนี่อีนี่ยังไงพอด่าเสร็จแล้วคนมาประชาชนมาตีกันถูกต้องไหมสรุปแล้วคนที่ตีกันก็คือหัวใจมีศาสนาพุทธเหมือนกันก็จะตีกันทำไมเพื่อว่าจะสร้างกระแสให้มันแบบคนมาสนใจดังฉายต้องสงกรานต์จะไปสร้างกระแสได้ยังไงพอมันเป็นกระแสขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่ามีคนอยู่กลุ่มนึงคอยเชียร์พี่คอยสนับสนุนพี่ ไม่ว่าพี่จะทำอะไรก็ด่าพี่พลก็คิดว่าเป็นเสียงสนับสนุนนะครับอ๋อสนับสนุนเซตเธอพี่อยู่มาตั้งแต่พ.ศ.38กำกับหนังจนปัจจุบันเนี่ยเท่าไหร่แล้วว่า59 60 61แล้วถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้คนลืมพจน์อานนท์ไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณไม่งั้นคนแก่ถามก็รู้สึกยังไงบ้างคนจะมองว่าหลังเราทำหนังเราจับเด็กไอดอลที่เป็นประเด็นอยู่ในหนังเราเพื่อที่ต้องการเรียกเรตติ้งเรียกกระแสพี่ไม่ได้นั้นพี่ทำมานานแล้วตั้งแต่สติแตกสุดขั้วโลกแล้วพี่เอาเหตุการณ์ในสังคมไปใส่ในหนังตั้งแต่นั้นคือเราแล้วถ้าพูดน้องคนนี้น้องคนชื่อปืนเนี่ยจะไม่ให้โอกาสเขาเลยเหรอกับอีแค่เขาด่าตำรวจแล้วเขาก็โดดขอโทษไปแล้วแล้วเขาก็ขอโทษไปแล้วรับผิดไปแล้วเสียค่าประกันไปแล้วเสียค่าอะไรอ่ะเสียค่าปรับไปแล้ว
เราจะไม่ให้โอกาสคนคนนึงเลยเขาต้องเลี้ยงพ่อแม่เขาแล้วพอเขามาถึงกองถ่ายเราคิดเหรอว่าพี่จะเยินเยาวิเก่งมากด่าตำรวจกูด่าก่อนเลยพี่ด่าก่อนเลยเอาใหม่พี่มันไลฟ์สดเหรอครับพี่มันไม่ใช่ไลฟ์สดไลฟ์สดเหรอพี่ด่าก่อนเลยด่าเลยน้องด่าน้องปืนก่อนใช่เลยด่าน้องปืนก่อนเลยว่าปืนทำอย่างนี้ไม่ถูกนะปืนรู้ไหมว่าเนี่ยมันทำให้ชีวิตปืนพังก็ด่าเสร็จพี่แจ๊ดก็มาช่วยสอนทุกคนก็สอนหมดเดี๋ยวน้องต้องเล่นอย่างนี้นะต้องเล่นอย่างนี้นะเพราะพี่ต้องการให้พี่แจ๊ดสอนคนดูทั่วไปว่าถ้าคุณมีสติคุณจะไม่ทำอย่างนี้ตอนนี้มีความสัมพันธ์กับน้องเป็นยังไงบ้างพี่ก็ว่าน้องเขาก็น่ารักนะพี่ก็ว่าน้องเขาน่ารักนะแล้วคุณแม่เขาก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วน้องคิดดูว่าคนเราจะไปขายของตอนเช้ารีบจะไปขายของแล้วตำรวจมาจับอะไรเงี้ยเขาก็ต้องขึ้นอารมณ์คนเรามันก็ขึ้นพอขึ้นปุ๊บเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีสติเขาก็ด่าไปพอเขามีสติปุ๊บเขาก็ออกมาขอโทษแล้วเราจะไม่ยกโทษให้เขาเหรอแล้วคนไปด่าเขาว่าไอ้เด็กเลยไอ้คนเลวเขาเลวตรงไหนเขาด่าแรงกลัวคนจะติดภาพน้องปืนไปอีกไหมครับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆน้องถ้าน้องพูดว่าน้องปืนด่าแรงน้องไปดูอีกแถวไหนอีพวกรับหลังด่าแรงมากกว่าน้องปืนอีกแต่มันไม่เป็นข่าวไม่ต้องตอดย้ำทุกคนด่าอยู่แล้วน้องพวกน้องก็เคยด่ากันแล้วตอนนี้คนด่าเข้ามาคนมันไม่ได้ด่าน้องคนเดียวมันมีมาด่าทุกคนด่าหน่อยคนโอ้ยด่าพี่เป็นเรื่องปกติพี่ชินอยู่แล้วก็บอกแล้วไงถ้าว่าพี่คิดอาจจะไม่ทวนที่ไม่ถี่ท้วนพี่ก็ขอโทษแต่ถ้าแบบว่ามันก็มีคนสองกลุ่มนะสังคมปัจจุบันเนี้ยเราก็ต้องจะวัดตรงไหนว่าจะตัดหรือไม่ตัดในฉากที่ออกก็วัดดูความเหมาะสมของหนังแค่นั้นเองแล้วถ้าดาวันนี้อะค่ะที่กระแสมันแรงขนาดนี้การตัดสินใจของโค้ชจะเอาไม่นั้นน้องถ้าไม่งั้นพี่ก็ต้องตัดหนังทิ้งทั้งเรื่องเลยเหรอเพราะว่าถ้าคนมาด่าก็ไม่ต้องฉายหาอะไรกันแล้วพอคนด่าก็ตัดพอคนด่าก็ตัดก็ไม่ต้องฉายอะไรกันแล้วตอนนี้แปลว่ายังไม่ได้คิดจะตัดแต่ต้องขอประชุมก่อนมันคือมันตัดได้หนังพี่ต้องใกล้จบยังครับพี่โค้ชเหลืออีกประมาณ 2-3 คิวก็ปิดกล้องแล้วมันมีเหตุการณ์อื่นในสถานการณ์จริงมันอยู่ในหนังด้วยบอดอีกก็โดนด่าเสร็จไปดูหนังเองหลังจากนี้ทางการปล่อยทีเซอร์และต่างๆมันต้องมีการระแวดระวังมากขึ้นไหมครับพี่โค้ชคือจะบอกให้ว่าจริงๆอ่ะหนังหนุ่มพี่แจ๊สอ่ะมันเป็นหนังสอนสังคมถามว่าพี่รับผิดชอบสังคมไหมพี่รับผิดชอบสังคมนะฮะเพราะว่าเราคิดว่าน้องปืนเนี่ยไม่ได้เป็นฆาตกรไม่ได้เป็นฆาตกรรมไม่ได้เป็นอาหารไม่ได้เป็นอะไรเลยนะฮะเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งซึ่งพอโมโหปุ๊บก็ด่าแค่นั้นเองก็ยืนยันว่านะวันนี้ยังจะเอาฉากนั้นออนแอร์ถือว่ากระแสมันจะแรงขนาดไหนกลับมาน้องถ้าทุกคนออกมาด่าพี่ทุกคนฉากนี้พี่ออกมาด่าอีกตัดอีกฉากนี้ด่าอีกตัดอีกสรุปหนังกูฉายนาทีเดียวตัดทิ้งหมดไม่ใช่อย่างนี้เราเห็นแต่ว่าเราดูความตามเหมาะสมไงอย่างนี้ที่กล้องเซ็นเซอร์ผ่านไหมครับผมกล้องเซ็นเซอร์ผ่านไหมคือเรายังไม่ได้ตรวจเซ็นเซอร์เพราะนี่เราไม่ได้เป็นตัวอย่างเราเป็นแค่ MV อย่างตัดทอนจากงานถึงงานเราไม่ให้คนตอนนี้เพราะแต่เรื่องเราทำออกมาก็จะมีกระแสแล้วก็มีการโดนด่าอย่างตลอดน้องพี่เป็นสายล่อฟ้าไงก็บอกแล้วเพราะว่าพี่ทำอะไรไม่ว่าพี่จะทำดีหรือพี่ทำชั่วก็ด่าอยู่ดีเข้าใจไหมถือจะทำให้หนังดีเลิศได้รางวัลจากต่างประเทศมาก็ด่าทำหนังที่มันตลกสนุกสัมปัญญาอ่อนก็ด่าแล้วจะให้กูหาแดกยังไงยังประโยคสุดท้ายว่าไรอยู่เลยยังประโยคสุดท้ายของน้องอ่ะถอดซีวอนปล่อยกระตุ้มแม่แล้วเกิดพาแจ๊สจะวิ่งหนีไปจริงๆแล้วในหนังมันมีอะไรมากกว่านี้มันมีมากกว่านี้ในหนังมันนาทีนึงนี่ครึ่ง30 วิมั้งเพราะมันต้องเป็นมันแค่มาสรุปแค่นั้นเองคือจริงๆคือจะบอกให้ว่าคนเราสมัยนี้คนในสังคมสมัยนี้ยังไม่ทันจะฟังอะไรให้มันถี่ถ้วนเลยด่าไปแล้วพอด่าเสร็จจนนั้นเคยมีคนไปผูกคอตายไงด่าเสร็จเขาไปผูกคอตายพอเขาตายแล้วมึงขอโทษกันไหมไม่เงียบโอ้ยฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ด่ามันเป็นอย่างนี้ไปแล้วเราก็ต้องอยู่ให้ได้หรือเปล่าใช่ไหมอันนี้มันคือการตลาดของเราไหมครับผมการตลาดมันคือการตลาดก็จะไม่บอกว่าการตลาดยังไงมันก็คือการตลาดวิธีหนึ่งถูกต้องไหมเราไม่ได้คิดถึงว่าให้คนมาด่าเราคิดว่าเขาในหนังมันคงมีอะไรมากกว่านี้เข้าใจไหมถ้าในมุมโดนด่ากันถ้ามุมดีๆถ้าจะด่าพี่ถ้าจะด่าพี่ไว้ไอ้พี่เอาไอ้เปี้ยวมาเล่นก่อนแล้วค่อยด่าอันนั้นน่ะพี่จะยอมไม่ด่าเลยเขาไม่เอาไอ้เปี้ยวมาเลยอ้าวเขาเป็นฆาตกรแล้วเปล่าที่เป็นข่าวนะนี่พี่ไม่ได้ว่าเขานะพี่เท่าที่ข่าวที่พี่ได้ยินมาเขาก็อยู่ในคุกไม่ใช่หรอออันนั้นเรารู้เราไม่ได้แบบปัญญาอ่อนถึงขนาดนั้นเรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วเราก็ปรึกษาหลายๆคนแล้วว่ามันไม่ได้น่าเกลียด
มันไม่คือเขาด่าตำรวจเขาด่าเยอะกว่านั้นอีกนะแต่นี่พี่ตัดมาให้มันดูนั่นแล้วเราไม่ได้สนับสนุนให้ได้ด่าตำรวจแต่เข้าใจไหมเราแค่บอกว่าทุกคนก็เคยด่าตำรวจแต่ตำรวจไม่รู้ไงพี่บอลคิดจะแบบว่าเลิกทำหนังอะไรไหมครับวิขอโทษคุณตำรวจก่อนไม่คิดเลิกทำหนังเพราะหนังตุ๊ตู่กู้ชาติก็คงเป็นอีกสไตล์หนึ่งมันอยู่สไตล์หนังพระแจ้มันเป็นสไตล์ที่เสียดสีสังคมเอาเรื่องสังคมมาแล้วเอาธรรมะเข้าไปสอนมันเป็นอย่างนี้ความรู้สึกน้องไหมครับเพราะแบบมันอาจจะตอบย้ำน้องแล้วน้องอาจจะรู้สึกแบบมันก็ขึ้นอยู่คนไทยแล้วว่าจะให้โอกาสเด็กคนนึงหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะน้องเขาก็ไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เลวโดยสันดานไม่ใช่ฆ่าคนตายไม่ได้ขายยาเสพติดที่น้องเขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขาโมโหแม่เขาจะรีบไปขายของเดี๋ยวตลาดวายกูจะไรแดกเข้าใจไหมตายแล้วพูดแดกไปด้วยขอโทษไม่พี่พูดสไตล์นี้อยู่แล้วแล้วคือพี่ออนเป็นบีดออกหมดกรณียกตัวอย่างที่แบบพี่ด่าลูกน้องพี่อะใช่ไหมตัวอย่างนั้นพี่ก็ไม่มีสติเพราะมันมาด่าแม่พี่มันมาด่าแม่พี่เสร็จแล้วก็ให้ไอ้ว่าเพศชายอะวัวไม่ใช่เพราะเราก็โมโหอะมันด่าแม่มึงตายเสร็จเราก็ไม่มีสติเราก็ด่ากลับไปพ่อมึงเสียตายแล้วพ่อก็เสียจริงๆอ่ะมันก็เลยซวยเรามาเราไม่รู้นี่ว่าพ่อก็จะเสียมึงด่ากูก็ด่ากลับน้องก็เคยด่าใครมาด่าน้องจะนี่นั่นยังไงเพราะเราก็อยากจะบอกตัวเองว่าเราก็ไม่มีสติเพราะเราโมโหแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดอะไรไปเราต้องมีสติอันนี้คือเป็นอะไรอ่ะเจตนาเลยที่พี่ต้องการเล่าให้คนฟังทุกคนต้องมีสติอย่างล่าสุดที่พี่ออนเหรอพี่ออสก็เคยนะพี่ออสก็เคยมีปัญหาเรื่องอย่างนี้นะพี่ออสก็ไอ้นั่นไหมเขาก็เคยมีปัญหาอยู่นะพี่ออสอ่ะเกี่ยวกับเรื่องเซ็นเซอร์เนี่ยมันยังไม่หนังมันยังไม่ออกมายังบอกอะไรไม่ได้หรอกระหว่างใจไหมครับถ้าถึงวันนั้นจริงๆแล้วอยู่ดีโดนระงับห้ามฉายหรือว่าระงับห้ามฉายได้ไงพี่ไม่ไปทำผิดอะไรนี่ไปดูหนังไม่สอนทั้งเรื่องอะไรอย่างนี้อันนี้มันแค่เป็นเอ็มวีเฉยๆน้องเข้าใจคำว่า MV ไหมใช่ MV คือมีคนไปเล่นแล้วมีเพลงแล้วก็ไอ้นั่นคือ MV มันจะว่าจะผ่านกล้องเซ็นเซอร์แน่นอนหนังยังตัดไม่เสร็จยังถ่ายไม่เสร็จด้วยอย่างทำลายแทนมันจะปล่อยทีเซอร์อะไรมาให้ดูเต็มเมื่อไหร่ครับพี่บอลคะกุมภากุมภาก็จะมีกระแสอีกไหมครับพี่ไม่รู้เสร็จพี่ไม่ได้เป็นคนสร้างกระแสนี่คนอื่นเขาก็ด่าพี่มันกลายเป็นกระแสมันคนละอย่างกันนะน้องคือว่ามันมีคนหลายคนที่เขามีเหตุผลคือไม่ใช่ไม่ดูหนังเพราะว่าเอาอย่างนี้มาเล่นคือเราก็บอกแล้วไงถ้าเราผิดเราก็ขอโทษเพราะเราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการน้องอาจจะต้องตัดใส่นะไม่ใช่ตัดของพี่ทิ้งนะมีคนดูนั่งดูเลยเนี่ยไม่ขยับเราก็ขอโทษถ้าเรารู้เท่าไม่ถึงการเข้าใจไหมอันไหนไลฟ์สดอีกอันนี้ป่ะเราก็ต้องขอโทษอะไรอย่างเงี้ยหลังจากน้องมันก็มีหลายอันนะน่าก็จะนะก็รู้อยู่หนังพี่มันก็เป็นสไตล์นี้อยู่แล้วอย่างน้องคนนู้นอ้วนนั่นสมัยนั้นพี่เขาโดนด่าพี่ก็เขามาเล่นหนังเอาถึงกูอ้วนดำกูก็ได้เล่นหนังฮะไม่ใช่มาบอกว่าเออไปด่าตำรวจแล้วจะมาได้เล่นหนังมันคนละประเด็นกันอันนี้มันหาเรื่องพวกนี้มันหาเรื่องแล้วน้องไปไอ้คนที่ไปด่าน้องเขาไอ้เด็กเลวไอ้คนเลวเนี้ยเขาเลวตรงไหนมึงรู้จักเขาหรือไปด่าเขาทำไมเขาไม่ได้เลวเขาโมโหเขาถึงด่าตำรวจถ้าสมมติว่าน้องคนนี้เป็นญาติพวกเธอล่ะเข้าใจไหมเป็นญาติอีกคนที่ด่าเนี่ยน้องจะทำยังไงก็ต้องให้โอกาสเขาไหมพี่โพสสุดท้ายแล้วคือถ้าคนจะเข้าไปดูหนังเรื่องนี้เขาจะได้อะไรออกไปเขาก็ได้ความบันเทิงความสนุกสนานหัวเราะบอกอะไรกับคนที่แล้วเราจะบอกอะไรกับคนที่เป็นแฟนคลับที่ตามด่าเราทุกภาคอ๋อก็ขอขอบคุณนะครับที่สนับสนุนพี่มาทุกเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเรื่องอะไรหรือเรื่องอะไรเจตนาจริงๆเราต้องการสอนให้คนมีสตินะฮะต้องไปดูหนังในเรื่องมันถึงจะรู้ว่าหนังมันเล่าเรื่องอะไรตอนนี้เราแค่ตัดมันเป็นตัวอย่างอย่าเพิ่งเป็นกระต่ายตื่นตูมนะฮะเพราะถ้าเป็นมากๆระวังมะพร้าวจะหล่นใส่หัวแตกนะครับเราก็แค่เป็นตัวอย่างเล็กๆแค่นั้นเองนะฮะแต่ในหนังเนี่ยพระแจ๊สจะสอนทั้งเรื่องครับ